ุนโดยบอนกาแฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Now Society รายการจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตในเรื่องของแวดวงคนดังบันเทิงว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนและมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะขอเอาใจนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะเป็นนางสาวไทยกันบ้างเพราะตอนนี้นะคะมีผู้เข้ารอบแล้ว24คนซึ่งชนะแล้วเนี่ยใครจะได้เป็นสาวงามคนถัดไปของปีนี้ต้องติดตามกันค่ะก็ในเมื่อเข้ารอบมาแล้วนะคะอยากจะให้น้องๆใช้โอกาสนี้ทำกับตัวเองให้ดีที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นรอบไหนๆก็ให้มั่นใจแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็ที่สำคัญเลยเนาะเป็นตัวของตัวเองจะทำให้น้องๆเนี่ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็เข้ารอบลึกๆได้ค่ะอยากให้เป็นนางงามที่งามมาจากภายในจริงๆนะคะงามมาจากข้างในก็คือให้ทำงานเกี่ยวกับการกุศลเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็ตามคอนเซปต์อยู่แล้วเนาะทุกๆปีของนางสาวไทยค่ะเวทีนางสาวไทยเนี่ยก็เป็นอีกเวทีนึงที่ทำให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆอะค่ะได้เป็นแบบอย่างรวมถึงการได้ช่วยเหลือสังคมถ้าเกิดเรามีชื่อเสียงในเวทีนางสาวไทยแล้วก็อยากจะให้ใช้ตำแหน่งตรงนี้ค่ะที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะนี่เป็นเพียงบางประโยคที่นางงามรุ่นพี่ฝากถึงนางงามรุ่นน้องในการเปิดตัวให้ผู้สื่อข่าวได้ยันโฉมผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง24คนของเวทีประกวดนางสาวไทยปี2557พร้อมกับการได้จัดแถลงข่าวณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์แค่เพียงสถานที่ก็อลังการแล้วค่ะสมกับเป็นเวทีประกวดความงามที่ผู้หญิงทั้งประเทศฝันถึงซึ่งปีนี้นั้นก็ถือว่าเป็นปีแห่งความพิเศษที่สุดเพราะถ้าจะย้อนรอยกลับไปตั้งแต่เริ่มมีเวทีนี้เกิดขึ้นก็ก้าวมาถึง8ทศวรรษแล้วค่ะครั้งนี้เลยขอหยิบจับเอาประวัติอันยาวนานแห่งความทรงเกียรติมาเป็นคอนเซปต์ในชื่อว่า Infinity of Beauty Miss Thailand 2014 8ทศวรรษแห่งตำนานความงดงามผู้แผ่นดินค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะเป็นปีแห่งความพิเศษทางกองประกวดจึงเผยออกมาว่าการประกวดครั้งนี้นั้นผู้ได้รับตำแหน่งทั้งหมดจะเรียกว่าคณะนางงามก็ได้เพราะนอกจากจะมีนางงามหนึ่งท่านที่จะได้รับตำแหน่งรางวัลชนะเลิศนางสาวไทยปี2557ไปพร้อมสายสะพายและมงกุฎเพชรที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลายสร้อยพระสอเพชรของสมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยค่ะซึ่งด้านหน้าจะประทับตราวชิราวุธลงยาสีน้ำเงินเข้มและนอกจากนี้ยังมีการนำเลข8มาใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ8ทศวรรษของนางสาวไทยอีกทั้งเลข8ยังมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้ซึ่งหมายถึงไม่สิ้นสุดอีกด้วยค่ะยังจะมีนางงามอีก4ท่านที่จะร่วมได้รับรางวัลรองนางสาวไทยในอันดับต่างๆเหมือนสมัยก่อนอีกด้วยล่ะค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่าอันแรกก็คือดีใจมากนะคะที่ขอต้อนรับเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยแล้วก็ดีใจด้วยที่เข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้น้องๆทำให้ดีที่สุดแล้วก็คนไหนที่ตั้งใจจะพรีเซนต์ตัวเองในแบบไหนก็ขอให้เต็มที่เลยแล้วก็อย่าใช้ความตื่นเต้นหรือว่าอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำให้ความสามารถเราลดน้อยลงก็อยากจะให้มั่นใจแล้วก็ทำให้เต็มที่เลยค่ะจีน่าก็อยากจะแนะนำทุกคนนะคะเชื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมีความเครียดสะสมอยู่ค่ะจะเป็นเพราะว่ามาเพื่อแข่งขันแต่ว่าจีน่าอยากจะแนะนำน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อแข่งขันให้คิดว่าเรามาเพื่อมาหาประสบการณ์มาเหมือนมาเข้าค่ายอะค่ะแล้วเราก็จะทำด่านต่างๆตอบคำถามต่างๆได้ดีนะคะอย่าไปเครียดยิ่งเครียดยิ่งไม่สวยนะคะก็อาจจะฝากเรื่องนี้พยายามทำใจให้นิ่งๆแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกตื่นเต้นให้หายใจเข้าลึกๆค่ะค่ะก็คงเป็นเรื่องรอยยิ้มอะนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงมีปัญหาเวลาที่ยิ้มนานๆก็จะยิ้มสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับความตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดน้องๆเปลี่ยนอินเนอร์ไมด์ของเรานะคะเหมือนกับว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็ยิ้มออกมาจากใจจริงๆเหมือนเรายิ้มให้กับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ยิ้มของเราสดใสแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการฉีกยิ้มทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโจอี้มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะกินใจกรรมการแล้วก็ผู้ชมซึ่งนางงามทั้ง24คนจะร่วมกันเก็บตัวเพื่อการประกวดรอบสุดท้ายกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เองค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆโดยปีนี้เป็นอีกปีค่ะที่เชื่อว่ากองประกวดจะต้องหนักใจอีกอย่างแน่นอนสำหรับคนไหนที่ชื่นชอบนางงามท่านใดก็สามารถส่งกำลังใจด้วยการกดโหวตกันได้โดยพิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดแล้วส่งมาที่411001ตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ขอเอาใจช่วยนะคะในฐานะที่เป็นนางงามรุ่นพี่สำหรับนางงามรุ่นน้องทั้ง24ท่านด้วยเอาละค่ะหลายๆคนอาจจะเริ่มหมั่นไส้แล้วใช่ไหมคราวนี้ไปดูอะไรที่อารมณ์ดีกันบ้างกับ2หนุ่มศิลปินโด่งดังมากๆเลยก็คือพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ฮาร์ทค่ะตอนนี้มาในรูปแบบใหม่นั่นก็คือเป็นพิธีกรแบบเต็มตัวทางแนว26ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะได้ออกอากาศไปแล้วเป็นเทปแรกฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับนะคะต้องติดตามกันว่าเอ๊ะรายการนี้มันเป็นรูปแบบไหนเรามีบทสัมภาษณ์มาฝากนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะน้าโซซิตี้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับ2คู่หูพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็พี่ฮาร์ทค่ะในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับหญิงโอ้โห2คนอารมณ์ดีมากเมื่อสักครู่นี้พูดคุยกันไปฮากันไปอ่ะคุณผู้ชมและในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นคู่หูทำงานเพลงกันมานานแต่ในท้ายที่สุดตอนนี้มาจับมือทำเป็นพิธีกรร่วมกันใช่ครับช่วงนี้งานเพลงไม่มีเลย ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกค่ะเราเลยลองดูไหมทำรายการทีวีกันก็เบิร์ดเข้ามาชวนผมครับบอกว่าที่ Now 26เนี่ยเขาสนใจที่จะทำรายการทีวีเหมือนกับรายการประกินอากาศรายการวาไรตี้โดยมีผมกับเบิร์ดเนี่ยมาเป็นพิธีกรก็เลยอยากจะขอมาเชิญน้องหญิงไปเป็นแขกรับเชิญครับผมยินดีมากเลยค่ะยินดีเลยนะคะแล้วอยากรู้จังเลยว่ารายการเหล่านี้มีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากรูปแบบเป็นยังไงเออรูปแบบเป็นไงในเบิร์ดคือในแง่ของการที่เราต้องมีสัมภาษณ์มาแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้มันมีรายการที่เป็นรูปแบบว่าเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์น่าจะมีเซอร์ไพรส์กันบ้างบางครั้งอาจจะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในสังคมตอนนี้ที่มีประเด็นบางทีก็อาจจะแบบไปขี่จักรยานแล้วก็ไปดูชิมอาหารตามทางกันค่ะฉะนั้นอาหารตลอดเลยนะรู้สึกชอบกินว่าอย่างนั้นนานาวาไรตี้เหรอนานาวาไรตี้แล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นการกลับมาจับมือกันร่วมทำรายการฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับอยู่ตอนนี้ตั้งตารอคอยเลยถ้าเกิดคุณโตมาในยุคท้องฟ้าวันนี้หมุนหมองลืมเลยจะเลยรู้จักไม่มีคนพลาดรายการนี้เคยได้ยินนะบอกกับคนที่มีอายุเท่าไหร่40ขึ้นไปใช่ครับผมจำกัดในกลุ่มอายุคนดูไม่จำกัดแต่เขาแต่จำกัดเรามากกว่าพ่อป้านี่ใครสองคนเนี่ยนะฮะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะให้ฝากถึงคุณผู้ชมเลยในการติดตามรายการนี้ยังไงก็ติดตามพิธีการครับผมรายการโอ้เดือนเดียวเราเกิดเลยนะติดตามชมรายการ Bird Say Play Hard ทางนา26นะฮะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับพี่เบิร์ดค่ะนั่นแหละครับผมเราในวันที่27คุณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันเกิดผมครับผมนะฮะที่เกิดวันเดียวกันนะฮะเขาทายว่าเป็นฝาแฝดกันใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะทางนาวโซไซตี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ฮาร์ทมากไงก็ฝากรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องหญิงสวัสดีนั่นก็คือเรื่องราวบันเทิงภายในประเทศของเรานะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาของบันเทิงต่างประเทศแล้วค่ะเรามาควบมาไปดูบันเทิงต่างประเทศกันดีกว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบนี้แต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปลดลงลดพุงลดร่องค่ะแกงส้มโอเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ทานแกงหรอกแบบนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมอนแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองนะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อเพิ่งอยู่รู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ดเดินทางสู่มิลานมหานครแห่งแฟชั่นพิชิตยอดเขาจุงเฟราและชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายราคาพิเศษ 59,900 บาทจองด่วนที่ Call Center โทร1606สนับสนุนโดยบอนกาแฟตอนนี้ได้เวลาอัปเดตบันเทิงต่างประเทศกันแล้วค่ะสำหรับคราวนี้ใครนะคะที่เป็นแฟนซีรีส์ชื่อดังอย่างแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักนะคะหรือว่าหลานหลิงหวางนางเอกของเรื่องนี้นะคะก็คือแอเรียลหลินหรือว่าหลินอีเฉินเองตอนนี้ก็ได้จัดงานมั่นหมายแล้วในวันเกิดของเธอค่ะเป็นยังไงไปติดตามกันขอแสดงความยินดีกับแอเรียลหลินนางเอกสาวชาวไต้หวันผู้โด่งดังจากละครเรื่อง It Starts With A Kiss หรือแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักที่ได้ทำการมั่นหมายกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ32ปีของเธอด้วยที่ผ่านมาแอเรียลลินหรือว่าลินอีเฉินมีข่าวกับพระเอกสุดหล่อหลายคนที่เธอร่วมแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นโจเจิ้งพระเอกขวัญใจสาวๆจากซีรีส์เรื่องแกล้งจูบให้รู้ว่ารักและเคยคบหาดูใจกับเฉินปอหลินที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่อง In Time With You และเฟิงเซาเฟิงระยะหนึ่งด้วยค่ะอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้หัวใจของแอเรียลไปครองในท้ายที่สุดก็คือชาร์ลส์ลินนักธุรกิจหนุ่มที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐโดยชาร์ลส์ได้ขอแอเรียลแต่งงานในขณะที่เธอศึกษาอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาและมีกำหนดที่จะเข้าพิธีวิวาในช่วงวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้ค่ะเจนนิเฟอร์โลเปสศิลปินสาวสะโพกดินระเบิดได้ยอมเปิดเผยกับนิตยสาร People เป็นครั้งแรกว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกทารุณกรรมและมีช่วงเวลาที่มืดมนเกี่ยวกับชีวิตคู่ในอดีตที่ผ่านมานักร้องสาววัย45ปีที่กำลังออกหนังสือชื่อ True Love ซึ่งเธอได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องชีวิตคู่เอาไว้โดยกล่าวว่ามีบางช่วงเวลาของชีวิตที่เธอรู้สึกเหมือนถูกทรมานแม้ไม่ใช่ทางร่างกายแต่เป็นทางจิตใจอารมณ์และคำพูดจากอดีตสามีซึ่งเจนนิเฟอร์ไม่ได้เอ่ยชื่อเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วเจโลก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จากการยอมรับในตัวคู่ชีวิตของตนและยอมรับในตัวเองค่ะเจนนิเฟอร์ผ่านการแต่งงานมาแล้ว3ครั้งเริ่มจากบริกรหนุ่มโอจานิโนอาที่เลิกรากันภายในเวลาไม่ถึง1ปีตามมาด้วยแดนเซอร์อย่างคริสจัสที่คบกันได้ประมาณ2ปีก่อนจะปิดท้ายด้วยมาร์กแอนโทนีนักร้องลาตินชื่อดังที่แยกทางกันหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง7ปีและมีลูกฝาแฝดด้วยกัน2คนหลังจากนั้นเจโลไม่ได้แต่งงานใหม่แต่คบหาดูใจกับหนุ่มๆที่เพิ่งเลิกรากันไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะสร้างเรื่องเช้าอีกแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวเจ้าปัญหาอย่างลินซี่โลฮานที่ตอนนี้ได้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึง60ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,880 ล้านบาทในข้อหาขโมยไอเดียของคนอื่นไปทำแอปพลิเคชันมือถือฟีมาโพติกคือโจทย์ของคดีดังกล่าวที่เคยร่วมมือกับนางเอกสาววัย28ปีและน้องชายอย่างไมเคิลโลฮานจูเนียร์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในการเปิดบริษัทผลิตแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าซึ่งมีชื่อว่า Spot Friends ขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไมเคิลได้มาขอถือหุ้นเพิ่มแต่ถูกฟีมาปฏิเสธไปจึงทำให้ทั้ง3คนตัดสินใจถอนตัวจากบริษัทที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าลินซี่และน้องชายไม่ได้ออกไปเฉยๆค่ะแต่กลับขโมยไอเดียของฟีมาไปเปิดบริษัทผลิตแอปพลิเคชันที่ชื่อ Wickme ขึ้นซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกับแอป Spot Friend เป็นอย่างมากทำให้ฟีมาได้ยื่นฟ้องศาลว่านักแสดงสาวจากเรื่อง Mean Girl ได้นำไอเดียของเขาไปทำธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตขณะที่ทนายความของลินซี่เองยังกล่าวว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นไม่ได้ลอกเลียนไอเดียของใครทั้งสิ้นนี่ก็คือเรื่องราวบันเทิงทั้งหมดที่เราหยิบนำมาฝากกันใน Now Society ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะอัปเดตเพิ่มเติมต้องติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วขอควบมากลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย